แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมรับกิจกรรมประกาศเนื่องในวันที่27กันยายนของทุกปีเป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคเพื่อเป็นการให้ความสำคัญทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้มีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆจากการทำงานในโรงพยาบาลเมื่อวันที่17กันยายน2561ณเมืองทองธานีโดยภายในงานนายแพทย์ธวัชสุนทราจารย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคและวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งได้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยพร้อมมอบกิจกรรมประกาศสำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศใช้นโยบาย 2P Safetyจำนวน163แห่งในแง่ของความปลอดภัยของโรงพยาบาลนี้ต้องมีความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรจึงเป็นที่มาของ 2P Safety นโยบาย 2P Safety เป็นนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการให้สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วโลกมีความปลอดภัยในการนี้เนี่ยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้ตอบสนองนโยบายของประเทศของกระทรวงสาธารณสุขของสรพที่จะมุ่งมั่นให้คณะให้บุคลากรทุกคนผู้ป่วยทุกคนมีความปลอดภัยและในบทบาทของคณะแพทยศาสตร์เรายังจะต้องสอดแทรกสิ่งต่างๆนี้อยู่ในหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนที่จบไปจากสถาบันแห่งนี้จะได้ตระหนักคำนึงและนำไปสู่การปฏิบัติในด้านของความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและบุคลากร